ที่แผ่ไพศาลมานานนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีรอบ2นะครับสำหรับวันที่19เดือนกันยายนพุทธศักราช2557นะครับเมื่อกี้ได้พูดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่พี่น้องชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะมีเอกราชของตัวเองด้วยเหตุผลทั้งธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่กลัวการเปลี่ยนแปลงและก็สังคมที่พัฒนาไปแล้วมันมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของชนชั้นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งการแบ่งออกมาเป็นประเทศเดียวนั้นบางทีทำให้ความได้เปรียบในการต่อสู้นั้นลดลงนะครับก็บวกกันไปต่างๆนานาทีนี้ผมก็ได้ให้ข้อคิดไปว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากล้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นนะประเทศเล็กๆนะครับอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยหรือบรูไนนะถ้ามีจุดแข็งของตัวเองก็สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้ประเทศหลายประเทศก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะครับในโลกนี้ก็มีหลายขนาดไทยเรานี่ก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับแต่ถ้าเทียบกับประเทศที่ใหญ่มากๆเราก็เล็กมั้งเล็กอ่ะนะแต่ว่าถ้าเทียบเฉลี่ยกัน200ประมาณ200ประเทศทั่วโลกเนี่ยเราก็ยังอยู่ในอันดับที่ถือว่ากลางๆไม่เล็กเกินไปนะครับทีนี้เอาละพอพูดถึงตรงนั้นเนี่ยผมก็สรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมนะครับมันจะมีกลไกมีวัฒนธรรมมีความเชื่อที่เขาปลูกฝังกันมาทำให้คนนั้นไม่กล้าที่จะฉีกแนวออกไปคนที่เป็นมาเวอริกเป็นพวกนักเสี่ยงแล้วกล้านะครับแล้วก็กล้าได้กล้าเสียแล้วก็ชอบแหวกแนวเนี่ยมีไม่มากครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกิดก่อนการคนที่คิดก่อนเห็นก่อนแล้วการจะเปลี่ยนให้สังคมคล้อยตามนะครับก็มักจะเกิดขึ้นโดยต้องใช้เวลานานนะครับแล้วมันต้องพร้อมกันจริงๆมันถึงจะเกิดขึ้นแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เป็นไปได้ยากเนี่ยมันเป็นไปได้เร็วขึ้นนะครับและง่ายขึ้นวันนี้เนี่ยผมจะนำเอาเดี๋ยวไปดูเนื้อหานะครับนำเอาสิ่งที่รัฐบาลคสช.จริงๆก็คือขบวนการของเจ้าไทยนั่นแหละครับที่เขามีเจตนารมณ์ในการที่จะดึงประเทศไทยให้กลับไปอยู่ในระบอบที่มีกษัตริย์ให้คนหลงงมงายนะครับอยู่แบบพอเพียงมีลักษณะที่ยอมรับอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับแล้วก็ให้อำนาจนั้นตกไปอยู่ในมือของคนดีคนที่มีลักษณะที่พิสูจน์ไม่ได้เต็มที่ตรวจสอบไม่ได้นะครับนะเสร็จแล้วก็ให้เป็นไปตามที่เขาอยากให้มันเป็นสิ่งที่เขาทำอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้เขาจะต้องทำแล้วก็หวังจะสืบทอดอำนาจไปยาวเนี่ยก็คือเรื่องของการจะต้องยัดความคิดในการสยบยอมยัดความคิดค่านิยมในการให้เรานั้นนะครับไม่ตั้งคำถามไม่กล้าสู้แล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นความดีร่วมกันเป็นเรื่องที่เราต้องภูมิใจต้องสร้างร่วมกันจะต้องรักษาอะไรเก่าๆเอาไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะสะท้อนอยู่ในสิ่งที่ประยุทธ์พยายามประกาศตรงนี้ครับใครเป็นคนเขียนไม่รู้ล่ะนะครับแต่ว่าผมเชื่อมันไปตอบสนองสิ่งที่องค์คณะเนี้ยนะครับหรือแก๊งเนี้ยแก๊งกบฏเนี่ยนะครับได้พยายามคิดกันมาตั้งแต่ต้นหัวข้อวันนี้นะครับบังเอิญมาตรงกับวันที่ครบรอบ8ปีของการรัฐประหารนะครับเมื่อปี2549นะครับก็ที่จริงเขายึดอำนาจมาตลอดนะครับวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ของการกระชับให้มันแน่นยิ่งขึ้นเท่านั้นเองแต่เขาได้ยึดอำนาจนะครับโดยเบ็ดเสร็จแล้วก็คลายมาหน่อยนึงแล้วก็ผูกมัดด้วยรัฐธรรมนูญปี50และกลไกต่างๆพอตอนหลังเนี่ยเขาเห็นว่ายังไงก็คุมไม่อยู่เพราะประชาชนเข้มแข็งเติบโตมามากเหลือเกินแล้วเ
ขาก็เลยต้องใช้ไม้หนักนะครับต้องทำลายรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งมันใช้การไม่ได้แล้วเนี่ยทีนี้ก็จะทำการกระชับระบอบซึ่งเนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงค่านิยม12ประการเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการกระชับกลไกการปลูกฝังจิตสำนึกเข้าไปใหม่เพื่อให้คนนั้นสยบยอมอยู่ใต้ระบอบนะครับหัวข้อ problematizing ก็คือการทำให้สิ่งที่มันดูเหมือนเป็นสิ่งดีงามเนี่ยนะครับให้มันเรารู้จักคิดวิเคราะห์ก็ยุให้รำตำให้รั่วนั่นแหละนะชวนคิดชวนคุยตามภาษาของรายการของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับไปนะทำให้พี่น้องเห็นว่าสิ่งที่เขานำเสนอมันนั้นอาจจะมีทั้งด้านดีด้วยเจตนาดีด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังค่านิยมทาสแล้วก็นะครับการทำให้เป็นผู้สยบยอมอยู่ใต้ตีนของเผด็จการทหารนะครับโดยราชาราชูปถัมภ์นะครับเราไปดูกันนะครับว่าเนื้อหาที่ผมพูดนั้นนะครับแต่ละข้อผมมีข้อคิดชวนพี่น้องคิดแล้วก็คุยกันอย่างไรบ้างนะครับนี่แหละครับแหมนี่นะเขาเข้าใจทำนะครับ12ข้อนี่ทำมาเป็นกลอนด้วยนะครับนะครับเราไปดูกันว่ากลอนแต่ละข้อแล้วทั้งหมด12ข้อเนี่ยนะครับมันมีแง่มุมที่เราควรจะตั้งคำถามแล้วก็ควรจะคิดกันอย่างไรผมจะนำเสนอมุมมองจากนักวิชาการที่เป็นนักศึกษาศาสตร์นะครับก็คือคนที่ช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์เป็นคนที่ช่วยสร้างสังคมเป็นวิศวกรสังคมนะครับแล้วขณะเดียวกันก็จะมีมุมมองของเอาเป็นว่าถึงจะไม่เป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยแต่ก็จะต้องเอามุมมองในเชิงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับเราไปดูกันทีละข้อนะครับข้อ1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้รักชาติเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับใครก็รักชาติผมว่าคนที่ขึ้นลุกขึ้นมาพูดกันเนี่ยทุกคนก็รักชาติทั้งนั้นน่ะแต่มันขณะเดียวกันมันรักตัวเองด้วยนะครับได้ผลประโยชน์มาก็อยากรักษาผลประโยชน์ก็เลยอ้างชาตินะครับไอ้เรื่องรักศาสนาเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกอิสลามเขานะครับเขาก็รักของเขาอยู่แล้วส่วนชาวพุทธเองก็ถือว่ารักศาสนาแต่คำว่ารักศาสนานั่นนะแปลว่าไกลนะแปลว่าไกลไกลนะครับศาสนานี่เป็นสิ่งต้องยึดมาเป็นของตัวเองหรือนะครับแล้วชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยรักชาติแปลว่าอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องตั้งคำถามนะชาติหมายถึงอะไรถ้าชาติหมายถึงประชาชนหมายถึงผลประโยชน์ของประชาชนหมายถึงอำนาจของประชาชนแล้ววันนี้นะครับอำนาจไปอยู่ที่ใครแล้วที่ทำกันมาทั้งหมดเพื่อประชาชนจริงๆหรือเพื่อคนไม่กี่ตระกูลหรือว่านะเพื่อสถาบันกษัตริย์และเพื่อตัวเองซึ่งกุมอำนาจอยู่เพื่อจะให้ตัวเองหลุดพ้นจากโทษผิดนะครับกรรมที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้แล้วให้ตัวเองนั้นรักษาท่ออำนาจต่อไปเรื่อยๆการมาสร้างลักษณะ12ประการแล้วจะให้เด็กเขาสืบทอดไปเนี่ยแปลว่าต้องการจะฝังรากของตัวเองให้อยู่ในอำนาจยาวนานนะไม่ใช่เข้ามาขัดตาทับรักษาความสงบแล้วจะต่อจะยื่นอำนาจให้ประชาชนนะเพราะนั้นเนี่ยการอ้างรักชาติรักศาสนานั้นเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยมากๆนะครับเรื่องศาสนาที่ยิ่งต้องมาตั้งคำถามกันใหญ่เลยนะครับรักศาสนาแล้วเข้าใจคำว่าศาสนาแปลว่าอะไรประเทศไทยมีกี่ศาสนานะจะให้รักศาสนานี่นะแปลว่ายังไงศาสนานี่จำเป็นจะต้องไปปกป้องมันเลยหรือนะครับหรือจริงๆคือจะต้องทำตัวให้นะสอดคล้องกับหลักศีลหลักธรรมต่างๆเพื่อให้ตัวเองนั้นเพื่อให้นะประเทศชาติดีเพราะว่าพลเมืองเป็นคนดีนะครับซึ่งจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกคนเขาก็พยายามอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรถือว่ายังให้ราคานะครับแต่ที่สำคัญจริงๆเขาต้องการจะมาเน้นตรงนี้พี่น้องพระมหากษัตริย์ครับสังเกตไหมผมบอกวันก่อนคลิปบอกว่าเขารัฐประหารเพื่อกระชับระบอบเพื่อสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่แล้วก็เอาเหตุผลต่างๆเข้าไปว่าอำนาจก็ไปอยู่ที่ทหารซึ่งใช้อำนาจแทนพระราชานะครับยึดจากประชาชนไปเป็นอำนาจของพระราชาวันนี้ข้อแรกมันถึงมาที่สถาบันกษัตริย์เพราะการรัฐประหารครั้งนี้และองค์คณะเหล่านี้ต้องการดึงให้ประชาชนคนไทยกลับไปรักกษัตริย์เหมือนเดิมเพื่อให้สถาบันกษัตริย์นั้นยังอยู่พวกเขาจะได้อิงอำนาจและใช้อำนาจนั้นเพื่อประโยชน์ในการอยู่ในอำนาจและก็ใช้ประโยชน์จากอำนาจของพวกเขาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับข้อ2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้ซื่อสัตย์ก็เป็นวาทกรรมนะครับจริงๆดีครับทุกคนต้องมี integrity มี honesty ต้องซื่อสัตย์ตัวเองซื่อสัตย์ต่อคนอื่น
แต่จริงๆคำว่าซื่อสัตย์เนี่ยปัญหาก็คือว่ามันไม่มีอะไรมาเป็นตัววัดได้ง่ายๆเพราะมันอยู่ข้างในใจแต่ละคนเพราะนั้นเนี่ยในสังคมมนุษย์ซึ่งมนุษย์นี่มันศาสนาคริสต์ก็บอกเป็นซินเนอร์อิสลามเขาก็เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นซินเนอร์เกิดมาก็เป็นบาปมีความมีเชื้อความชั่วอยู่ในตัวนะของเราเองก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่ยุบหนอพองหนอตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ได้หายไปง่ายๆนะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะนั้นต้องมีสติต้องคุมต้องกำกับมันตลอดนะครับทำความดีด้วยความไม่ประมาทเถิดนะครับนั่นคือพุทธวจนะสุดท้ายเลยนะครับปัจฉิมนิเทศนะอปมาเทนะสัมปาเทนะครับท่านทั้งหลายจงทำความดีด้วยความไม่ประมาทเถอะนะครับก็ประมาณนั้นเพราะซื่อสัตย์เนี่ยเป็นเรื่องมันวัดกันยากสังคมมนุษย์เข้าถึงสร้างเรื่องของการให้มีความโปร่งใสการรู้จักการทำงานด้วยกันโดยที่รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันเขาถึงสร้างระบอบประชาธิปไตยซึ่งให้ประชาชนนั้นสามารถจะตรวจสอบนักการเมืองแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินนักการเมืองโดยให้มีฝ่ายค้านเข้าไปนะคานอำนาจแล้วก็อำนาจอธิปไตย3ด้านมันก็คานกันในตัวเขาสร้างระบอบขึ้นมาแต่ไอ้พวกนี้มันไปทำลายระบอบตรงนั้นแล้วก็อ้างว่าจะมาให้เกิดความซื่อสัตย์เสียสละมันเหมือนกับว่าอยากให้ได้นะครับได้ปลานะให้ได้ปลาเอาเป็นว่าให้ได้ปลาทูปลาเค็มปลาทะเลแต่มันให้ไปตกในหนองน้ำนะเป็นหนองน้ำจืดเนี่ยต่อให้พูดยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะได้นะครับเพราะมันไปผิดทิศผิดทางซะแล้วนะครับก็คือประมาณนั้นเสียสละนี่เขาก็คือว่านะโอ้ยอยากเอาแต่อยากจะได้เลยจริงเจตนาเขามีอย่างนี้ซื่อสัตย์ก็คือนะเป็นคำทำให้ดูดีนะครับแล้วก็โยงไปที่กระแทกไปที่นักการเมืองมันไม่ซื่อสัตย์ไงมันโคตรมันโกงไงนะเขาก็เลยเอาคำนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ดูว่าตัวเองแล้วคณะตัวเองนั้นแล้วก็กษัตริย์ภูมิพลเป็นองค์คนซื่อสัตย์ไอ้เรื่องเสียสละนี่อีกนะครับจริงๆเขาอยากจะบอกว่าจงเสียสละอำนาจของตัวเองความอยากได้อยากเป็นอยากมีตามใจของตัวเองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะครับเสียสละมันไปเถอะเพื่อชาติเพื่อศาสนาและเพื่อพ่อนะมันนั่นครับมันคืออย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็พอเสียสละปุ๊บถ้าเกิดวันนี้โดนเหยียบหัวโดนยิงตายบ้างหรือว่าเดี๋ยวเขาจะนิรโทษกรรมไอ้พวกเนี้ยไอ้คนที่มันฆ่าประชาชนปี53เนี่ยวันนี้ผ่านมาแล้ว4ปีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการเลยศาลอาญาไม่ยอมรับเนี่ยแล้วทหารที่อยู่ในอำนาจวันนี้มันก็เป็นกลุ่มคนที่ยิงหัวประชาชนขึ้นสู่อำนาจนะครับรับใช้เจ้าทนได้นะต้องอดทนนะนะครับอย่าได้ต่อต้านอย่าได้หืออย่าได้พูดอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของการทำให้บ้านเมืองนะร้อนร้ายเสียสละกันหน่อยนะครับเป็นอย่างนั้นครับเหมือนกับมันข่มขืนเสร็จแล้วปุ๊บทนให้ได้นะนะครับให้มันข่มขืนต่อไปจงอดทนว่างั้นนะครับนี่ครับลึกๆสันดานของไอ้พวกนี้มันคิดอย่างนี้จริงๆพี่น้องสามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจอันนี้ผมไม่ค่อยเถียงนะครับการกตัญญูเนี่ยถ้าเป็นเน้นที่พ่อแม่เนี่ยสุดหัวใจไม่เป็นไรอย่าไปเอาพ่อแม่แห่งชาติมาก็แล้วกันพ่อแม่อย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าเป็นเรื่องความงามแม้กระทั่งสังคมฝรั่งที่เราบอกว่าโอ้ยลูกมันไม่กตัญญูมันหนีนะครับ18แล้วก็หนีทิ้งพ่อทิ้งแม่พ่อแม่แก่เฒ่าแล้วก็เอาไปอยู่บ้านพักคนชราต่างๆนะพวกเราที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นไม่เข้าใจสังคมเขานะครับสังคมเขานั้นเป็นเรื่องสังคมปัจเจกบุคคลให้ทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาความสุขแสวงหาความสำเร็จในกรอบของตัวเองแล้วเนื่องจากว่าสังคมเขานั้นโดยทั่วไปเขาพยายามจะให้เป็นลักษณะเป็นสังคมกึ่งรัฐสวัสดิการเมื่อทำงานรับใช้สังคมมาแล้วนะครับถ้ามีความสามารถดีพอ contribute หรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากเนี่ยก็ควรจะได้รับการตอบแทนเมื่อแก่เท่าถ้าขาดเหลือไม่มีเงินไม่มีทองจริงๆสมมุติว่าไม่ได้ทำงานดีนะครับก็ไม่สามารถจะมีเงินเหลือในยามที่retire แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ทางรัฐบาลเขาก็มีมาตรการในการที่ให้ฟรีนะโรงพยาบาลนะครับในที่ที่อยู่ในย่านคนจนเนี่ยถ้าเกิดมีคนป่วยเข้าไปปุ๊บเขาต้องรักษาแล้วแพทย์ที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราครับ
ประเภทต้องดูก่อนมีบัตรอะไรยังไงเป็นสีเสื้อไหนอะไรเงี้ยนะเรื่องตรงนั้นเนี่ยเขาละเอียดอ่อนเขาถือว่ามันเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยกฎหมายเขาแรงเขาก็จะดูแลแล้วก็ถ้ารู้ว่ารักษาไปแล้วไม่มีเงินปุ๊บเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องจ่ายเลยคนที่ไม่มีรายได้เป็นโฮมเลสเป็นหลายถ้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่มีเงินจ่ายรู้ว่าไม่มีรายได้เนี่ยรัฐเขาถือว่าเป็นสวัสดิการที่เขาต้องให้แล้วโรงพยาบาลก็จะไปนะทำเรื่องไปเคลมกับทางรัฐแล้วถ้าสมมติว่านะครับโรงพยาบาลจะตุกติกมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เป็นโซเชียลเวิร์กเกอร์นะครับคนที่ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากไร้กว่าเนี่ยนะครับให้ได้มีโอกาสเขาก็จะเข้ามาช่วยประสานให้หาแหล่งต่างๆให้นะครับนี่เพราะนั้นเขาก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมาเน้นว่าจะต้องกตัญญูแล้วก็ต้องนะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างสุดความสามารถดูแลกันจนแก่จนเฒ่าอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่สังคมเขานั้นบังเอิญว่ามันเป็นสังคมที่จะต้องเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆนะครับโอกาสในการทำมาหากินเนี่ยมันก็ต้องไปตามที่มีโอกาสจะมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนจะทำไร่ไถนาเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็ไม่ได้แล้วทางที่เราอยู่เนี่ยมันบังเอิญว่าไม่ตรงกับสาขาที่เราเรียนก็ต้องย้ายไปเมืองอื่นหรือบางทีอยู่แล้วมันเบื่อก็ต้องไปที่อื่นก็เป็นธรรมดาที่เขาจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วพ่อแม่เองเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้องมาอยู่ดูแลแบบนะตลอดแล้วให้พ่อแม่เป็นภาระเขามองว่านะถ้าเขาเนี่ยมาอยู่กับลูกแล้วลูกไม่ต้องทำมาหากินเนี่ยก็กระเทือนชีวิตลูกแล้วประเทศเขาเนี่ยมันมีสวัสดิการให้นะครับมีบ้านพักคนชราซึ่งในนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการแน่นอนมันมีการ abuse นะครับมีการปฏิบัติไม่ดีกับพ่อแม่ที่ไม่มีเงินมีทองเนี่ยมาตรฐานชีวิตอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถึงว่าไม่ดีเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขามีการดูแลกันอยู่รัฐบาลก็เข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะแทนที่จะไปอยู่กับลูกแล้วก็ลูกก็ต้องไปทำงานหรือไม่ถ้าไม่ทำงานก็มาเป็นห่วงเป็นใยทำให้เศรษฐกิจของทั้งครอบครัวของพ่อแม่แล้วก็ของลูกๆทั้งหลายเนี่ยลำบากไปด้วยเนี่ยเขาก็ให้ไปอยู่ในบ้านพักคนชรานะครับซึ่งถ้าใครที่มีเงินมีทองหน่อยก็โอ้อยู่อย่างสบายมีคนดูแลตลอดอยากได้อะไรก็ได้มันเป็นสังคมแบบนั้นนะครับแต่บ้านเราเนี่ยกตัญญูก็คือว่าในหลวงทำประโยชน์ให้เรานะถ้าใครก็แล้วแต่นะครับที่เขาบอกแล้วว่ามาเพื่อทำประโยชน์ให้บ้านให้เมืองเขาสร้างภาพให้เชื่อแล้วปุ๊บเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยกตัญญูพอกตัญญูปุ๊บเนี่ยก็อย่าตั้งคำถามนะครับพ่อแม่จะทำอะไรทหารมันจะทำอะไรย่ำยีเราแค่ไหนมันทำประโยชน์ให้บ้านเมืองไงมันรักพ่อมันปกป้องพ่อเป็นรั้วของชาติก็ต้องกตัญญูกับมันนะนักการเมืองเนี่ยมันก็ไปหมดคือการกตัญญูนี่กลายเป็นเรื่องของการทำให้สยบยอมเป็นตัวที่เอามาใช้สำหรับหนุนให้เกิดระบบอุปถัมภ์นะครับอันนี้ระวังให้ดีแต่เรื่องกตัญญูพ่อแม่เนี่ยผมคิดว่าของไทยเรารักษาอย่างที่เราเป็นดีละนะครับพ่อแม่สังคมเรามันยังนะต้องอาศัยกลุ่มก้อนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องดูแลกันเนี่ยความสุขทางใจความอบอุ่นทางใจเป็นเรื่องดีครับอันนี้ผมไม่ว่านะครับแต่ว่าผมได้ชี้ให้เห็นแล้วนะว่าเจตนาจริงๆเนี่ยของเขาเนี่ยนะมันมีอะไรที่ซ่อนเงื่อนมากกว่านั้นครับ สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชาอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรควรจะตั้งใจเรียนควรตั้งใจเรียนเล่าเรียนเพียรวิชานะแต่ว่าการไปเรียนเนี่ยแปลว่าอะไรไปนั่งฟังแล้วรับสิ่งที่ครูบอกให้แล้วความรู้ที่มาจากครูคือคำตอบสูงสุดหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วนี่จะต้องรู้จักหาวิธีการในการเล่าเรียนด้วยตัวเองแล้วเรียนเพื่อที่อยากรู้จริงๆไม่ใช่เรียนเพื่ออยากเป็นเจ้าคนนายคนเรียนเพื่ออยากเข้ามหาลัยดีๆเพื่อจะเหยียบหัวคนอื่นได้โอกาสดีที่สุดในสังคมนะครับหรือว่าเอามาแต่งหน้าแต่งตัวให้ตัวเองดูดีเพื่อจะได้มีโอกาสนะไปทำงานในตำแหน่งสูงๆนะเป็นที่ต้องหูต้องตาของผู้ปกครองในประเทศเพื่อเอาไปใช้งานแล้วก็จะได้เป็นผู้มีอภิสิทธิ์มีหน้ามีตาได้ผลประโยชน์ร่ำรวยเงินทองหรือว่าจริงๆมุ่งใฝ่เรียนเพื่อรับใช้สังคมหรือว่าเพื่อสร้างราคาเพื่อสร้างศักดิ์ศรีคุณค่าในตัวเองในแบบที่เป็นปัจเจกของตัวเองนะครับประสบความสำเร็จจากการที่พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่ดีนะครับรับใช้คนยากคนจนรับใช้สังคมนะครับเป็นองค์ประกอบที่ดีกับสังคมนะแปลว่าอะไร
เพราะมุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชาสำหรับสังคมไทยนั้นผมยังมองว่าจริงๆแล้วก็เพื่อตัวเองจะได้ดิบได้ดีที่สุดไปอยู่ตำแหน่งสูงสุดเป็นเจ้าคนนายคนไอ้ตรงเนี้ยทำไปให้ชัดเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าแย่งกันเรียนเรียนเสร็จก็จบก็ตกงานหรือว่าเรียนสูงๆมาเป็นด็อกเตอร์นะครับแต่ว่าจิตสำนึกในเรื่องของความเป็นมนุษย์นั้นมันไม่มีเลยเหมือนด็อกเตอร์สมเกียรติด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาหรืออีกหลายด็อกเตอร์ที่วันนี้ไปรับใช้เผด็จการเนี่ยนะครับเรียนเยอะแต่ว่าความรู้ท่วมหัวนะครับเอาตัวไม่รอดเอาใจไม่รอดนะครับไม่มีความเป็นธรรมในหัวใจนะครับเห็นแก่ตัวจิตใจคับแคบนั่นใฝ่เล่าเรียนแบบนะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ต้องมาใส่ให้มันชัดตรงนี้นะครับโอ้โหอันนี้ชัดเจนนะฮะ5รักษาวัฒนธรรมประจำชาติอะไรคือวัฒนธรรมประจำชาติสยบยอมพอเพียงรักพ่อรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับคนดีนะครับต้องภาพลักษณ์ดีต้องชาติตระกูลดีชาติก่อนเขามาดีมาก่อนนะครับเขาทำบุญมาเยอะเพราะชาตินี้เขาเลยได้ดิบได้ดีเพราะนั้นเราก็ต้องสู้ฮกเขามีบุญอย่าไปว่าอย่าไปฝันเกินตัวอย่างนี้หรือเปล่าวัฒนธรรมประจำชาตินะครับเอาละถ้ามองในแง่ของอาหารไทยนะครับการมีน้ำจิตน้ำใจในด้านดีนะของไทยเราก็มีเยอะนะครับนั้นก็โอเคแต่ปัญหาก็คือว่ามันมีวัฒนธรรมที่ชนชั้นสูงนั้นยัดเยียดให้วันนี้เจตนารมณ์เขาเนี่ยต้องการคำว่าเป็นไทยแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับนั่นก็คือวัฒนธรรมพอเพียงแบบไทยๆอยู่กันแบบสยบยอมสามัคคีแบบไทยๆไม่ต้องตั้งคำถามวันนี้ไม่ต้องตั้งคำถามไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องสนใจหลักประชาธิปไตยขอให้ฟังข้าพเจ้าฟังพวกเราเพราะข้าพเจ้านั้นเป็นตัวแทนของเจ้าเจ้านั้นมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่รักประเทศชาติทำประโยชน์ให้ประเทศชาติใสบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจะให้มันเป็นนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บก็บอกไอ้พวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเอามาเนี่ยนะครับไอ้พวกที่อยากจะเป็นแบบฝรั่งมึงไปอยู่ข้างนอกเลยนะประเทศไทยเนี่ยจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เราเป็นคนไทยก็จะมาอีรอบนี้เผด็จการทุกที่จะสร้างความเป็นชาตินิยมอย่างนี้นะครับแล้วก็ครอบงำเชิงวัฒนธรรมซึ่งเขาก็ครอบงำได้ทั้งในโรงเรียนในวัดในตามท้องถนนต่างๆตามสื่อแม้กระทั่งในโรงหนังนะครับ6ไม่ขาดศีลธรรมศาสนาเมื่อกี้ก็บอกรักชาติศาสนานะครับเนี่ยนะให้รักก็ดูแลมันแล้วอันนี้ก็มาเพิ่มเติมหน่อยไม่ขาดศีลธรรมข้อนี้เห็นด้วยที่จริงผมนี่ประเทศไทยนี่ข้อหนึ่งต้องเป็นข้อนี้เลยศีลธรรมอย่าให้บกพร่องศีล5ธรรม5เนี่ยเอาให้ได้สิครับลองไปไล่กันดูในโรงเรียนเนี่ยศีลข้อ1นะครับห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นก็ต้องมีจิตใจเมตตากรุณานะเนี่ยศีล5ธรรม5เนี่ยไปไล่ดูนะครับเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดในเบื้องต้นเลยครับซึ่งในไม่ว่าศาสนาใดเนี่ยถ้าเอาศีล5ธรรม5ของศาสนาพุทธมาเนี่ยในคริสต์เขาก็มีในอิสลามเขาก็มีเพราะเป็นพื้นฐานเลยนะครับอย่าขโมยเพราะนั่นก็ประกอบสัมมาอาชีวะนะครับก็คือทางธรรมก็คือในเรื่องทำให้มันถูกต้องศีลก็คืองดเว้นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันคู่กันนะครับเรื่องกาเมสุมิชฌานะครับเนี่ยเรื่องการมุสาวาทานะครับหรือว่าเรื่องของการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆเป็นพื้นฐานเลยแล้วไปดูเถอะวันนี้สังคมไทยเราเละขนาดไหนพี่น้องไปดูเด็กเยาวชนวันนี้เรื่องความรุนแรงนะครับแล้วเรื่องของขโมยขโจรการปล้นการนะลักลอบการคดโกงนะครับโอ้โหพวกคนดีทั้งหลายที่ขึ้นมาเนี่ยศีลธรรมมันมีกันที่ไหนครับนี่พูดกันเฉพาะศีล5ธรรม5เนี่ยนะครับเอานะเทศกันได้เป็น 4-5 ชั่วโมงเป็นวันๆเลยนะครับศีล5ธรรม5เนี่ยสังคมไทยวันนี้เราอ่อนมากในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วการสอนในวัดมันก็ไม่ได้เรื่องในโรงเรียนเองเนี่ยตัวครูเองก็ไม่มีนะความเชี่ยวชาญในการจะทำตรงนี้ซึ่งถ้าเราจะเอาตรงนี้มาเป็นการสร้างพลเมืองนะครับมันจะต้องไม่ใช่มองจากกรอบศีลธรรมอย่างเดียวต้องเอาในแง่สังคมอารยะแง่สิทธิมนุษยชนนะครับในแง่ของหลักเกณฑ์การอยู่กันในสังคมประชาธิปไตยเข้ามาประกอบด้วยนะครับถ้าสามารถที่จะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะฮะเขาอินทิเกรตกันนะครับแต่ผมลืมภาษาไทยนะ
ขาใช้กันเยอะมากนะครับนะฮะอ่อนนึกออกละบูรณาการนะครับบูรณาการนะครับต้องถ้าบูรณาเอามาบูรณาการเอามาประกอบกันหลายๆด้านเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรื่องของการสอนศีลธรรมเนี่ยให้เป็นพลเมืองดีนั่นแหละครับหน้าที่พลเมืองนะครับศีลธรรมและหน้าที่พลเมืองเมื่อก่อนเราเคยมีสอนแต่สอนแล้วมันก็ไปอยู่ในกรอบที่ไปรับใช้ชนชั้นนำอีกชนชั้นปกครองอีกนะครับแล้วก็วัฒนธรรมนิสัยของคนมันเป็นสยบยอมไม่มีวินัยตัวเองโกหกตอแหลเอาเปรียบคนอื่นแบ่งชนแบ่งชั้นนะครับตัดสินคนง่ายนะครับไม่นิยมเหตุผลและการพิสูจน์ชอบใช้อารมณ์และก็ความงมงายนะครับความเชื่อมาตัดสินเรื่องต่างๆทั้งหมดมันก็เลยไม่ได้ผลไงครับนี่ถ้าเราจะแก้ไขประเทศไทยเนี่ยพี่น้องมันต้องลึกนะครับจริงๆเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าจริงๆเนี่ยคนที่เป็นผู้นำการปฏิวัติหรือเป็นนายกเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้สังคมไทยมันป่วยมากๆจำเป็นต้องแก้ตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นพวกเราที่ชนะการต่อสู้เอาอำนาจมาให้ประชาชนแล้วเนี่ยต่อไปจะต้องคิดให้ลึกอย่างนี้คิดเหมือนเป็นพ่อของประเทศชาติประเทศไทยใหม่เลยรัฐไทยใหม่นั้นจะต้องเกิดจากจิตสำนึกของคนที่รอบรู้ในสิ่งที่นะเป็นปัญหาเดิมแล้วก็เอาเอลิเมนต์หรือส่วนประกอบของสังคมที่พัฒนาแล้วที่เขาเจริญแล้วที่มันเป็นด้านดีซึ่งสังคมเราไม่มีนะมาบวกกันเสร็จแล้วก็เขียนวาดภาพนะครับปิดด้านเสียงด้านเสียแล้วก็เพิ่มด้านดีเข้าไปแล้วก็วางกรอบไม่ให้มันหลุดออกจากกรอบเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องทำ7เรียนรู้อธิปไตยของประชาโอ้โหไอ้ตอแหลไอ้ตอแหลนะครับเรียนรู้อธิปไตยของประชาเนี่ยมันเขียนให้งามเฉยๆนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการวันนี้เป็นของประชาที่ไหนครับของเหี้ยของหาตัวไหนครับของพระราชาของทหารเหี้ยๆซึ่งไร้ความสามารถเอาไปหมดครับนิติบัญญัติสภามันตั้งเองนะครับภูมิพลกับประยุทธ์ตั้งกัน2คนนะครับบริหารเป็นไงวันนี้ยกตัวเองขึ้นมานะครับถามว่าประชาชนได้เลือกไม่เลยครับนะคณะที่มันตั้งขึ้นมาได้เลือกกันเองครับแล้วตุลาการวันนี้เละเทะขนาดไหนอ่ะใครบงการตุลาการได้แล้วมันมีใครมาจากการเลือกของประชาชนบ้างอ่ะแล้วมันบอกว่าเรียนรู้อธิปไตยของประชาโถนะครับเขารู้แล้วเขาอยากจะได้แต่พวกมึงไม่ให้นะครับเนี่ยวันนี้มันก็มาตั้งเป็นคนตั้งนะเขียนนะครับมือถือสากปากถือศีลนะครับเนี่ยปีศาจคาบคัมภีร์นะครับไอ้ตัวจริงแล้วเนี่ย8รักษาวินัยกฎหมายไทยนิติรัฐจะใส่วินัยเข้าไปด้วยก็ได้เอาวินัยก็คือมีกฎมีเกณฑ์ก็เคารพกฎเคารพเกณฑ์เป็นไงอ่ะกปปส.ขึ้นมาเนี่ยที่มึงยึดอำนาจกันเนี่ยทหารมีหน้าที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยรับฟังคำสั่งรัฐบาลซึ่งคือวินัยแล้วก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายแต่มันเสือกไปปกป้องกบฏนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันโป้นอำนาจประชาชนไงปกป้องกบฏเสร็จแล้วเป็นไงครับท้าทายเย้ยกฎหมายอย่างแล้วในสุดก็ทำลายกฎหมายเป็นกบฏด้วยการล้มล้างรัฐธรรมนูญวันนี้มันเป็นกบฏมันทำผิดแต่มันกำลังจะนะถือเป็นพระผมบอกแล้วมันเป็นโจรแล้วผมเคยพูดให้พี่น้องตามจังหวัดต่างๆตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันเข้ามามันจะทำยังไงก็แล้วแต่มันจะเนียนยังไงก็แล้วแต่มันเป็นโจรแล้วมันวันนี้มันเป็นโจรเสร็จผมก็บอกไปแล้วเหมือนกับว่ามันจะเข้าไปยึดวัดเสร็จแล้วก็จะทำตั้งตนเป็นวันนี้นะสุเทพนี่ออกมานั่งเทศแล้วนะเนี่ยโอ้โหมันลึกซึ้งธรรมะเหลือเกินนะครับสุเทพเนี่ยนะครับไปเทศสอนชาวบ้านกันโอ้โหฟังกันตึมทำท่าเคร่งขรึมใหญ่เลยนะเหมือนกับประยุทธ์เนี่ยก็พยายามทำตัวเป็นโอ้โหผู้นำที่มีความรู้ความสามารถมีความดีมีคุณธรรมนะครับแต่ว่านะครับลึกๆแล้วสันดานทัศนคติการมองโลกแล้วก็ความรู้ความสามารถมันไม่ให้มันก็จะประจานตัวเองไปเรื่อยวันนี้คิดจะเป็นโอ้โหผู้ดีผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมชี้นำสังคมได้ไอ้ระยำมึงมาจากไหนนะครับขออภัยผมใช้ราชาศัพท์หน่อยนึงมึงมาจากไหนแล้วมึงพฤติกรรมของมึงเป็นยังไงโจรมาชัดๆแล้ววันนี้ใส่ผ้าเหลืองแล้วจะทำท่าเทศเสียงใสเชียวนะครับไอ้กบฏนะครับชนะประชาชนชนะเมื่อไหร่พวกนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมนะครับต้องเอามานะพิจารณาโทษแล้วก็ต้องให้ได้รับโทษด้วยนะครับเราอาจจะไม่ถึงกับฆ่ากับฟันกันเพราะว่าชาติเราได้ต้องมาทำร้ายกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวก็แต่ก็ต้องให้มันสำนึกนะครับวันนี้เป็นกบฏ
เป็นคนที่ทำผิดทำชั่วแล้วจะมาสอนศีลธรรมจรรยาวินัยนะครับเรื่องการเคารพนิติรัฐนิติธรรมไอ้พวกมันนั่นแหละทำลายนิติรัฐนิติธรรมแล้วไม่มีวินัยเอาซะเลยรั้วของชาติแต่เสือกมาปล้นนะครับแล้วเผาบ้านของตัวเองอ้าวนี่ตัวจริงมาแล้วโอ้โหข้อ9ซะด้วยนะท่านโอ้โหไฮไลท์ภูมิพลธรรมดาที่ไหนครับนะครับนี่ข้อ9นะปฏิบัติตามพระราชดำรัสโอ้โหเรียนปริญญาตรียังไม่จบเลยนะครับนี่ขึ้นมาสวมหน้านี่เขาบอกว่าตายเพราะว่าพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตขึ้นมาได้เพราะพี่ชายเสียชีวิตแล้วแนวโน้มเนี่ยเท่าที่เขาสงสัยกันก็คือฆ่าพี่ชายอ่ะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้นะครับแล้วส่งเป็นประมุขระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าโอ้โหสนับสนุนให้มีการล้มล้างอำนาจของประชาชนมาตลอดอ้างว่าจงพอเพียงเป็นเจ้าของทฤษฎีพอเพียงแต่ปรากฏว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในบรรดาพระราชาทั่วโลกนะครับอ้างว่าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองแต่โอ้โหเอาทั้งนักการเมืองทหารแล้วก็นะครับจะตราพระราชบัญญัติจะทำอะไรทั้งหลายนี่ผ่านคนของตัวเองแล้วก็ตัวเองต้องมีลายเซ็นด้วยทั้งนั้นทั้งในประเทศต่างประเทศตอแหลสิ้นดีแล้วครับแล้วองค์ความรู้เนี่ยพูดแต่ละอันมีอะไรครับอ้างว่ารู้โอ้โหเป็นผู้ประสาทฝนเทียมที่ไหนได้ฝรั่งเขาทำมาก่อนแล้วไอ้เรื่องกังหันกังเหินอะไรทั้งหลายโอ้โหมันเอาขี้ปากคนอื่นมาทั้งนั้นโครงการหลวงอ้างว่าเป็นของตัวเองผลงานของตัวเองทำการยิ่งใหญ่พัฒนาประเทศชาติก็แค่ความคิดเสร็จแล้วก็เอาคนของรัฐเอาคนของภาคเอกชนมาช่วยกันทำแล้วใช้เงินของภาษีประชากรประชาชนแล้วก็เอาไปเป็นผลงานของตัวเองพูดตะกุกตะกักความคิดไม่ชัดเจนไม่ได้มีความฉลาดอะไรเลยที่ทำให้เราเห็นว่าฉลาดจริงวางมาตรวางท่าซะยิ่งใหญ่แล้วก็นะครับโฆษณาชวนเชื่อให้คนเห็นว่าเก่งอย่างนั้นยกยอตัวเองจนคนเชื่อนี่เหรอเราจะให้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสพูดกันมานี่ออกมาพูดทุกครั้งเนี่ยนะเชิญไอ้ตุลาการเข้าไปพูดเนี่ยมันออกมาทำเหี้ยกันทุกครั้งเอาทหารเข้าไปพบนะทหารแล้วนายกเข้าไปเนี่ยไอ้อภิสิทธิ์เข้าไปพบปุ๊บออกมาโอ้โหนะครับกล้าหาญสั่งฆ่าประชาชนแล้วจะให้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสเหรอประเทศไทยต้องไปฟังคำพูดของคนที่ไม่จบปริญญาตรีแล้วครับผมไม่ได้บอกว่าคนไม่จบปริญญาตรีไม่มีความคิดนะครับแต่กำลังจะบอกว่าคุณเอาอะไรมาเป็นหลักว่าคนคนนี้มันดีเด่นวิเศษวิโสแล้วจะต้องไปฟังคนคนนี้ได้พิสูจน์กันมาแล้วหรือว่าคนคนนี้เก่งจริงอ่ะก็ยอกันเองเขียนนะครับคำเยินยอกันเองอะไรที่ว่าเก่งอ่ะเก่งอะไรบริหารบ้านเมืองมากี่ปีเป็นเจ้าเรื่องน้ำแก้มลงแก้มลิงน้ำท่วมทุกปีวันนี้ก็ยังท่วมอยู่เนี่ยมันเก่งหาหอกเหวอะไรกันอ่ะนะครับขออภัยผมต้องใช้ราชาศัพท์นะครับมันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าไอ้คสช.รัฐบาลเนี้ยตั้งขึ้นมาเพื่อชูเจ้าแล้วก็เจ้าใช้ให้มายึดอำนาจเพื่อจะกระชับระบอบวันนี้ก็เลยต้องทำให้คนเนี่ยนะครับกลับไปรักเจ้าอยู่เหมือนเดิมเชื่อนะครับไม่ต้องสงสัยแต่ผมสงสัยเพราะว่าจริงๆงานวิชาการมันต้อง problematize นะครับเราไม่ยอมรับอะไรง่ายๆแล้วผมก็นะครับวิเคราะห์ให้พี่น้องได้เห็นถึงเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการเนี่ยโอ้ my god มาอีกแล้วไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้โอ้พอเพียงเนี่ยไอ้ออกเส้นตรงไหนมาบอกว่าพอเพียงแล้วคนที่มันไม่มีเนี่ยมันจะให้พอเพียงได้ยังไงแล้วคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยทำไมต้องเอามาเป็นนโยบายพอเพียงจริงๆมนุษย์เนี่ยต้องให้ทุกคนนั้นนะครับสร้างศักยภาพของตัวเองเต็มศักยภาพของตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีที่สุดและตัวเองดีแล้วมันก็เผื่อแผ่ให้กับสังคมคุณทำได้ดีมากเท่าไหร่คุณก็เสียภาษีให้สังคมมากเท่านั้นก็ไปเอื้อให้กับคนที่เขาอ่อนด้อยไม่มีปัญญานะครับหรืออาจจะพิการมันไม่ใช่เรื่องของพอเพียงเลี้ยงชีพพอเพียงอะไรคุณบอกว่าให้ประชาชนพอเพียงเลี้ยงชีพได้แต่คุณเองเนี่ยกินอยู่แล้วก็มีทรัพย์สินขนาดไหนร่ำรวยยิ่งขึ้นแต่ละปีแต่ละปีนี่เท่าไหร่มันตอแหลมันสุดยอดของเรื่องความน่าด้านแล้วก็ความน่ารังเกียจที่สุดนะครับแล้ววันนี้ก็พยายามโยงมาเรื่องพอเพียงกันเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ประชาชนเขาอยู่ได้แบบพอเพียงเอาทรัพย์สมบัติของคุณมาแบ่งให้ประชาชนสิครับแล้วคุณก็อยู่แบบพอเพียงสิครับนะครับมันตอแหลน่ารังเกียจอย่างมากเลยครับ
ทฤษฎีพอเพียงเนี่ยเป็นทฤษฎีที่น่ารังเกียจแต่ว่าในด้านบวกนั้นใช่นะครับในแง่ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเราไปหลงตามลักษณะของทุนนิยมมากเกินไปเนี่ยมันมีปัญหาถ้าเราไม่รู้จักลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เนี่ยมีปัญหาถ้าเราไม่เริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีปัญหาแต่มันเวลาเอามาใช้เป็นลักษณะพอเพียงเนี่ยมันเป็นลักษณะของการจะใส่หัวประชาชนว่าอย่าไปทะเยอทะยานอย่าไปหลงกับนโยบายของไอ้ทักษิณมันไอ้ทักษิณมันจะให้คนจนหายจนเนี่ยมันไม่ดีต้องอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบจนๆนั่นแหละจะได้รับถุงยางชีพจากกษัตริย์นะครับตลกครับประเทศไทยเนี่ยแล้วคนไทยหลายคนก็หลงเชื่อซะด้วยนะพอตัวเองอยู่ดีกินดีปุ๊บก็โอ้โหพ่อในสุดยอดนะครับยอดหายอดเหวเลยสิครับข้อ11ครับ ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจโอ้โหนี่แล้ววิสัยทัศน์เนี่ยนะเข้มแข็งทั้งกายใจแปลว่าอะไรเขาคงจะเป็นว่าจิตใจก็สมบูรณ์นะครับร่างกายสมบูรณ์จิตใจที่แข็งสมบูรณ์อยู่ในร่างกายที่เข้มแข็งอะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคนะครับมองในด้านดีนะจิตใจเข้มแข็งอันนี้เป็นเรื่องไม่อยากจะเถียงนะครับนะคงไม่มีนัยยะอะไรมากก็เพื่อให้มันลงตัวนะครับ12ไซส์คิดอะไรให้ส่วนรวมจริงๆคำนี้ถ้าไม่ใช่พวกนี้มันคิดกันขึ้นมาเนี่ยเป็นคำที่ดีครับจิตสาธารณะการคิดถึงนะกลไกระบอบของประเทศชาติผลประโยชน์ของคนอื่นร่วมชาตินะครับมากกว่าที่กอบโกยเข้ามาอยู่ในมือของตัวเองโอ้โหแต่ไอ้พวกที่มันพูดเนี่ยเคยนำเสนอเนี่ยมันยึดอำนาจของคนทั้งชาติไปนะแล้วมันบอกว่ามันทำเพื่อคนทั้งชาติได้ไงฮะยึดเอาไปแม้กระทั่งสิทธิเสรีภาพนะครับโอกาสในการทำมาหากินวันนี้กำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยจะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศชาติเสร็จแล้วก็นะครับไม่ยอมในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับดีไม่ดีเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเพราะเป็นนโยบายของทักษิณกลัวประชาชนจะตาสว่างแล้วก็อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีไม่รู้จักพอเพียงเนี่ยมันก็จะไปลดตรงนั้นลงไปเนี่ยแล้วมันคิดเพื่อส่วนรวมจริงเหรอฮะร่ำรวยกันจนน่ารังเกียจครับประยุทธ์มีเท่าไหร่ผมไม่ยากจนนักหรอกมึงไม่ยากจนนะถามว่าที่เป็นข้าราชการมาเนี่ยเป็นแค่อธิบดีกรมกรมหนึ่งเนี่ยมึงมีปัญญานะหาเงินได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้ววันนี้จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยคิดอะไรเพื่อส่วนรวมนะครับทำอะไรเพื่อส่วนรวมแล้วถามว่าคนส่วนรวมเขาเชิญคุณมาทำหรือโอ้โหวางตำแหน่งตัวเองแบบคือจริงๆเนี่ยมันไม่รู้จะนะไม่รู้จะพูดยังไงให้มันสมกับภาพของความตอแหลระยำและก็เลวร้ายชั่วร้ายของกลุ่มเผด็จการที่มันกำลังครอบงำประเทศนี้อยู่มันเป็นโจรเป็นฆาตกรนะครับแล้ววันนี้มันพยายามจะใส่ผ้าเหลืองแล้วก็มาเทศภาษาธรรมะแล้วก็จะยกให้ทุกคนเชื่อฟังตัวเองเหมือนสุเทพกำลังประเทศให้คนเชื่อตัวเองทั้งในพฤติกรรมตัวเองเลวร้ายนะครับผิดกฎหมายมากมายเป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือดโคตรโกงบ้านเมืองวันนี้ไปเทศอยู่นั่นนะแล้วไอ้ประยุทธ์เนี่ยเป็นฆาตกรขึ้นมาตั้งแต่ปี52 53เนี่ยวันนี้กำลังยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้โอ้โหมีวิสัยทัศน์มีภาพลักษณ์อย่างดีเจตนารมณ์ที่ดีทำดีทำคุณให้กับประเทศชาติถุยนะครับต้องขออภัยผมต้องนะใช้ราชาศัพท์เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าไม่พูดราชาศัพท์เนี่ยมันไม่เหี้ยไม่เลวสมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้นะครับวันนี้มีอารมณ์เลยนะครับพอพูดถึงเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเห็นถึงความตอแหลมันเห็นถึงไอ้พวกมือถือสากปากถือศีลไอ้พวกปีศาจคาบคัมภีร์โจรร้ายในร่างของพระนะครับความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องน่าเศร้านะครับแล้วประชาชนคนไทยเราเนี่ยจะต้องยอมอยู่ภายใต้ชะตากรรมอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปหลงเชื่อไอ้พวกนี้นะครับที่จริงผมจะมีข้อคิด12ข้อของนะครับของผมเองเอาเป็นว่าผมต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับประเด็น12ข้อเนี่ยมันมีซ้ำซากนะครับสรุปแล้วไม่มีอะไรครับมันจะให้จงรักภักดีกับกษัตริย์มันจะให้พอเพียงมันจะให้มีความกตัญญูสยบยอมแบบไทยๆนะครับนอกนั้นก็ไอ้ที่สวยงามเช่นนะครับเคารพกฎหมายมีความซื่อสัตย์ขยันการงานนั้นบูชิตนะครับ
มาประกอบให้มันลงตัวในบทกลอนคนที่คิดเพื่อประเทศชาติปลูกฝังอนาคตให้เด็กเยาวชนคิดได้แค่นี้ถุยนะครับมันก็สมกับสติปัญญาของนายคนนี้นายประยุทธ์ซึ่งเราก็ได้เห็นว่าสติปัญญามันมีอยู่แค่ไหนนะครับผมไม่ใช่จะดูถูกคนง่ายๆแต่ว่าจริงๆนะคนคนนี้ตื้นเขินมากไม่มีอะไรเลยครับแล้วอุปโลกตัวเองมาเป็นผู้นำนะครับมันกล้าแล้วมันหน้าด้านแล้วมันก็นะมันไม่รู้มันไม่รู้นั่นแหละนะครับมันก็ถึงแสดงนะออกมาอย่างนี้ประจานตัวเองอย่างนี้ประวัติศาสตร์จารึกไว้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยนะครับผมมีเวลาผมจะมานั่งเขียนให้ว่า12ข้อเท่ากันเนี่ยวิสัยทัศน์ที่ผมมีให้กับประเทศชาติอนาคตของลูกหลานเป็นอย่างไรบ้างแล้วพี่น้องจะได้เห็นครับแล้วพี่น้องจะรู้ว่าไอ้ที่มันอุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ดีนะครับมีองค์ความรู้มีนะเจตนาที่ดีกับประเทศชาติมีวิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่นั้นมันกระจอกแค่ไหนนะครับเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไอบาสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลอดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาไล่บาสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้อง